ีตัวอย่างนี้นะคะต้องการหาค่าอินทิเกรตแทนกำลัง 2x แล้วก็เศษกำลัง 4x dx นะคะวิธีการของเราเราก็ดูเลขชี้กำลังนะคะว่าในที่นี้เลขชี้กำลังของเศษเนี่ยเป็นเลขคู่นะคะดูเลขชี้กำลังของเศษเป็นหลักนะคะพอเป็นเลขคู่ปุ๊บเป็นไงคะเราก็ในกรณีนี้เลขชี้กำลังของเศษเราก็ให้เป็น n ใช่ไหมคะ n ของเราก็มีค่าเท่ากับ4จะเห็นว่าเป็นเลขคู่พอเป็นเลขคู่ปั๊บก็จากตาราง 5.2 กรณีแรกนะคะเราก็ได้เอาละทำยังไงคะกรณีแรกนึกออกไหมเอาละค่ะมาดูนะคะว่าอินทิเกรตแทนกำลัง 2x นะคะแล้วก็เศษกำลัง 4x dx ของเราเนี่ยก็เป็นไงคะแทนคงเดิมใช่ไหมคะแต่ว่าจากเศษกำลัง4ตัวนี้เราก็ขอมา2 1ก็เป็นเศษกำลัง 2x นะคะที่เหลืออยู่อันนี้ก็เศษกำลัง 2x แล้วก็ dx เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นไงคะเราก็แทนคงเดิมเศษกำลัง 2x dx ตรงนี้เราก็เป็นไงคะอ่ะช้าๆก่อนก็ได้ค่ะเปลี่ยนเป็นอะไรคะ dแทน x ถูกไหมคะพอเปลี่ยนเป็น d แทน x แล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นแทนอยู่เราก็เป็นไงคะคงเดิมเพราะนั้นตรงนี้เศษกำลัง2ใช่ไหมคะเราก็ใช้เอกลักษณ์ตรีโกณให้มันเกี่ยวข้องกับอะไรคะกับแทนเราก็เปลี่ยนเป็น1บวกอะไรคะแทนกำลัง 2x ใช่ไหมคะแล้วก็ d แทน x นะคะแล้วเราก็เอาแทนกำลัง2คูณเข้าไปนะคะอันนี้ก็เป็นอินทิเกรตแทนกำลัง 2x นะคะบวกด้วยแทนยกกำลัง 4x นะคะแล้วก็ d แทน x นะคะเสร็จแล้วเป็นไงคะบางคนอาจจะไม่ต้องผ่านคือคิดในใจแทน x เนี่ยมองเป็น u นะคะแล้วก็อินทิเกรตได้เลยแต่ถ้าคิดในใจไม่ได้เราก็เขียนลงไปเลยนะคะว่า u ของเราเนี่ยเราให้เป็นแทน xตรงนี้เราก็ได้ u กำลัง2อันนี้ก็เป็นอะไรคะ u กำลัง4ตัวนี้เราก็ du นะคะโดยที่ u ที่เราพูดถึงก็คือเป็นแทน x นะคะแล้วทีนี้เราก็ใช้สูตรอินทิเกรต u กำลัง n ใช่ไหมคะเราก็ได้เป็นไงคะ u กำลัง n บวก1หารด้วย n บวก1ตัวนี้เราก็ได้ u กำลัง3หารด้วย3ใช่ไหมคะอันนี้ก็ u กำลัง5หารด้วย5ใช่ไหมคะแล้วก็บวกด้วย4แล้วอย่าลืมแทนค่ากลับนะคะก็คือถาม x แล้วก็ตอบ x นะคะก็ตรงนี้ก็เป็นแทนกำลัง 3x นะคะอันนี้ก็เป็นไงคะ1ส่วน5แทนกำลัง 5x แล้วบวกด้วย4อย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะคะว่าบางคนเนี่ยอาจจะอินทิเกรตจากบรรทัดนี้มอง u เป็นแทน x นะคะแล้วอินทิเกรตได้บรรทัดสุดท้ายเลยก็ได้ค่ะ